สวัสดีครับสวัสดีครับครับขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับผมได้ครับผมชื่อพัฒนะครับครับเป็นผู้จัดการของไร่ปกฟ้านะครับครับก็อย่างที่บอกว่าไร่ปกฟ้าของเราเนี่ยดำเนินธุรกิจในเชิงธุรกิจนะครับของเราเองก็ไล่ปกฟ้าเราก็มีเพจนะครับในส่วนของเข้าในส่วนของเพจของ Facebook นะครับก็เสิร์ชได้เลยไล่ปกฟ้านะครับก็จะเจอเลยนะครับของเราอยู่ที่ตำบลเกาะจันนะครับอำเภอเกาะจันจังหวัดชลบุรีก็คือเข้ามาทางเส้นสาย331นะฮะจากแยกบ้านสี่แยกบ้านโพแล้วก็เข้ามาประมาณ5นาทีไม่เกิน10นาทีก็ถึงมาถึงไล่นะครับแต่ว่าในส่วนนี้ของเราเองเนี่ยเราก็มีในส่วนของแม่พันธุ์และส่วนหนึ่งที่วันนี้ที่เราคุยกันก็คือว่าจะมีในส่วนของลูกคอกด้วยนะครับมีวัวลูกคอกเราที่ว่าเป็นวัวหย่านมแล้วนะครับวันนี้ทางฟาร์มนะครับมีพูดง่ายๆว่าเป็นวัวลูกคอกเป็นวัวสาวหย่านมนะครับอายุตั้งแต่หย่านมจนถึงปีเศษๆปีครึ่งครับที่จะเสนอราคาเปิดแบ่งให้พี่น้อง FC FC ของผู้จ่ายภาษาวัวหรือว่า FC ของไร่ปกฟ้านะครับถ้าเกิดว่าอยากได้วัวสวยๆพันธุกรรมดีๆวันนี้พี่พัฒน์มีมานำเสนอโอเคมีอะไรบ้างครับพี่ได้ครับก็ที่เราคุยกันแล้วบอกว่าที่เราเองเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งบนะครับให้เกษตรกรครับเราจะแบ่งให้ FC ไม่ว่าจะเป็นของทางผู้จ่ายภาษาวัวเองหรือทางไร่ปกฟ้าเองนะครับเรายินดีฮะเรายินดีที่จะแบ่งให้ฉะนั้นถามว่าวัวของเราเนี่ยที่เป็นวัวลูกคอกที่ว่าหย่านมแล้วนะครับทั้งตัวเพศผู้แล้วก็เพศเมียนะครับเรายินดีที่จะแบ่งเนี่ยอย่างเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยอยู่หลาย10ตัวเลยเราแบ่งให้ได้ก็คือในกิโลละช่างกิโลไปเลยนะฮะง่ายๆไปเลยคิดง่ายๆไปเลยก็คือกิโลละ100พี่น้องครับกิโลกรัมละ100บาทครับนะฮะเลือกได้ซื้อกี่ตัวก็ได้ใช่ครับตัวเดียวก็ขายตัวเดียวก็ขายครับทั้งหมดนี่ก็ได้ได้ครับที่เป็นเพศเมียได้เลยนะฮะแล้วเห็นพี่พัฒน์เกริ่นไว้ว่าซื้อไปแล้วซื้อลูกกลับได้ด้วยเหรออ่าใช่ก็คือในส่วนของข้อกำหนดของเราเนี่ยครับก็อย่างเช่นเกษตรกรซื้อไปนะครับหรือว่า FC ของเราซื้อไปนะครับแล้วก็ไปเลี้ยงจนเติบใหญ่นะฮะเอาไปผสมนะฮะแล้วผสมสายพันธุ์พวกสายพันธุ์ดีๆนะครับอย่างที่บอกว่าเราสามารถที่ขอซื้อกลับมาได้เลือดยุโรปนะเลือดยุโรปนะเป็นเลือดยุโรปใช่บามันไม่ได้บามันไม่เอาครับก็ขอเลือดยุโรปอย่างที่บอกว่ามีในส่วนของเลือดยุโรปนะครับผสมอยู่อย่างน้อยก็อย่างต่ำก็ต้องมี 50% ขึ้นนะครับ65หรือ70เนี่ยนะครับเราสามารถที่ว่าขอซื้อกลับมานะครับเพื่อจะทำมาเข้าในการเลี้ยงของเราต่อไปได้นะครับเรายินดีซื้อฮะครับผมกิโลกรัมละ100บาทไม่รวมค่าขนส่งไม่รวมค่าขนส่งเป็นราคาหน้าฟาร์มราคาหน้าฟาร์มเลยครับในเนี่ยฮะในส่วนล็อตตรงนี้ของเราครับเราก็ยังมีอยู่อีกเยอะที่ยังไม่ได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถที่เข้ามาดูเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็เข้ามาจับจองกันได้การรับประกันในเรื่องของคุณภาพเรื่องของตำหนิเป็นยังไงบ้างการรับประกันของเราเองเนี่ยก็คือในส่วนของตัวเรามีพ่อพันธุ์ของเราเองนะครับก็อย่างส่วนหนึ่งก็คือเรามีพ่อพันธุ์ของเราเองแล้วก็เรามีในส่วนของเราผสมเองด้วยนะครับในส่วนของพ่อพันธุ์เราเนี่ยเราก็มีใบตัวใบเพชรของเรานะครับอย่างเช่นบางทีเราเห็นเนี่ยอย่างบีฟนะครับอย่างบีฟหลายตัวเนี่ยพ่อพันธุ์เราก็คือเป็นพ่อพันธุ์ประกวดนะครับเราก็มีของเราแล้วก็อย่างพ่อกำแพงแสนเองพ่อชาโรเร่เองนะครับก็จะมาดูพ่อพันธุ์ที่ฟาร์มเราได้เลยนะฮะพูดง่ายๆพี่น้องครับวัวที่แบ่งไปเนี่ยมีข้อมูลมีประวัติชัดเจนทุกตัวครับผมนะฮะหรือถ้าท่านอยากจะไปต่อยอดทางพันธุกรรมอยากจะไปจด F จด C อะไรต่างๆเนี่ยได้เหมือนกันนะครับเข้ามาคุยกันนะครับเข้ามาเยี่ยมมาชมเอาละครับหลังจากนี้พี่น้องคงจะอยากเห็นแล้วแหละว่าวัวที่จะขายวันนี้เปิดแบ่งวันนี้เป็นแบบไหนอะไรยังไงบ้างสวยไม่สวยเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้ามาเอากล้องเข้ามาถ่ายให้ดูใกล้ๆทุกตัวเลยพี่น้องอาจจะรู้อยากรู้ว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างอ๋อเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกสายพันธุ์ใช่ครับสายพันธุ์อะไรบ้างที่ของเรามีคือเรามีบีฟมาสเตอร์บีฟมาสเตอร์นะครับเรามีชาโรเล่ชาโรเล่นะครับกำแพงแสนกำแพงแสนครับแล้วก็มีของแองกัสแบงกัสแองกัสแบงกัสด้วยแล้วก็มีในส่วนของสายพันธุ์ครับแล้วก็สายพันธุ์ที่เราผสมเองเนี่ยนะครับที่ว่าผสมเองผสมเทียมเองครับก็มีอยู่หลายสายพันธุ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าโอเคเดี๋ยวลองให้ดูพี่น้อง FC ในส่วนของที่ดูสายพันธุ์ที่เรามีอยู่ก่อนก็ได้ครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับ
ครับผมพี่น้องครับนี่คือชุดหย่านมแล้วก็เป็นชุดวัวสาวนะครับที่วันนี้ทางไร่ปกฟ้านะฮะอยากจะเปิดแบ่งนะครับให้พี่น้อง FC ได้ไปเลี้ยงได้ไปต่อยอดทางพันธุกรรมนะครับเป็นวัวที่พันธุกรรมดีทุกตัวเลยพี่น้องเนี่ยนะฮะดูนะครับเอาละครับอย่างเช่นตัวสีแดงหน้ากล้องนี้เลยครับบางตัวนี้เป็นสายพันธุ์อะไรครับบีฟมัตเตอร์ครับบีฟมัตเตอร์อายุประมาณเท่าไหร่ครับบางอายุน่าจะ18เดือนได้แล้วตัวนี้ปีครึ่งปีครึ่งสัตว์เลี้ยงบางเป็นสัตว์แล้วตัวนี้นะน่าจะอ่อนๆแล้วครับแล้วก็ราคาขายย้ำอีกทีนึงก็คือกิโลกรัมละ100บาทครับบางตัวสีแดงน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ตัวนี้น่าจะ3กว่านะ300กว่าโลครับถ้า300โลก็เท่ากับ 30,000 ครับใช่ไหมกิโลละ100ใช่นะครับแล้วก็มีเอาใกล้ๆนี้ก่อนนี่ฮะอันนี้ก็เป็นแบงกัสใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้อายุประมาณอันนี้น่าจะขวบ1ประมาณ1ขวบนี่ตัวนี้ก็เป็นลูกหลอดใช่ไหมครับอันนี้ลูกหลอดครับเนี่ยฮะพี่น้องรูปร่างโครงสร้างสวยๆดีๆทั้งนั้นเลยตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นลูกแบล็กอะไรนะสักอย่างแบล็กเพอร์ไม่ใช่แบล็กเพอร์ไม่ใช่แบล็กเพอร์นะไม่ใช่ แบล็กเพอร์ยังไม่เกิดยังไม่เกิดอ๋อครับผมไม่เป็นอุลตร้าแบล็กอ๋ออุลตร้าแบล็กชุดนี้เป็นอุลตร้าแบล็กครับถ้าเป็นดำๆนี่ชุดนี้ส่วนใหญ่เพราะว่าชุดแรกที่เราใช้เป็นอุต้าแบ็กครับดำๆนั้นก็แบงกัสใช่ครับเบอร์หูอะไรครับบังเบอร์หูครับโอ้6704ครับพี่น้องจำเบอร์ไว้นะ6704กิโลกรัมละ100บาทตัวนั้นประมาณกี่กิโลครับตัวนี้น่าจะ200ต้นๆอ่ะ200ต้นๆก็ตก 20,000 นิดๆครับนะฮะนู่นชาโลเล่สักตัวครับบังนี่ๆตัวสีขาวเนี่ยฮะโอ้ยตุ้งติ้งต้อนมานี่เลยตัวนี้ตัวนี้ตุ้งติ้งตุ้งติ้งเลยตุ้งติ้งเลยตัวนี้โอ้ยน้ำหนักเหลี่ยมตัวสวยทรงยืนยกดีมากเลยตัวนี้สวยนี่ฮะตัวนี้เมื่อวานทหารที่เกษียณมาโอ้สนใจตุ้งติ้งจังเลยครับตัวนี้สวยตุ้งติ้งเนี่ยพี่น้องฮะมาชั่งกิโลเอาได้เลยครับกิโลกรัมละ100บาทพี่น้องดูแบงกัสตัวนี้อีกสักรอบนึงดูผมเห็นเส้นหลังที่ตรงดีมากๆเลยนะฮะเลือกวัวแม่บ็อกแม่พันในอนาคตเนี่ยผมดูที่เส้นหลังก่อนเลยนะครับเพราะว่าเวลาเขาอุ้มท้องเนี่ยเขาจะแบกรับน้ำหนักตัวลูกหลังเขาจะไม่เสียนะครับแต่ถ้าดูตัวที่หลังแอนหลังไม่ดีหลังไม่แข็งแรงเนี่ยอนาคตถ้าลูก2ลูก3ไปเนี่ยวัวเสียอาการเลยนะฮะนี่เป็นเคล็ดลับการเลือกวัวของผมนะครับบางครับเอาบีฟสีแดงๆเข้มๆตัวนี้ตอนมาสักนิดนึงต้องขออภัยพี่น้องนะผมไม่ได้เข้าไปในคอกนะครับวันนี้ไม่ได้เตรียมบูทมานี่ก็บิ๊กมัตเตอร์และ C1 นะครับนี่ๆๆตัวนี้นะฮะใครอยากได้แดงๆเม็ดสีดีๆเข้มๆรูปร่างโครงสร้างอัตลักษณ์ชัดเจนกิโลกรัมละ100บาทพี่น้องครับมาช่างที่นี่ที่นี่เรามีกิโลคอยบริการด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีครบทุกอย่างเลยนะฮะยกเว้นแต่ว่าค่าขนส่งเนี่ยพี่น้องจะต้องเป็นคนออกเองออกค่าใช้จ่ายเองนะครับใครที่ต้องการต่อยอดนะฮะบิ๊กมาสเตอร์นะครับไปจด C1 ได้นะฮะเพราะว่าทุกตัวมีใบเพชรพ่อให้นะครับแล้วก็ชาโลเล่นะฮะชาโลเล่กำแพงแสนนะครับแล้วก็แบงกัสพี่น้องนี่ฮะวันนี้มีให้เลือกมากกว่า10ตัวเกือบ20ตัวเลยนะฮะนี่ครับใกล้ๆให้ดูใกล้ๆเนี่ยนะครับก็คือราคาเนี่ยเราแบบช่างกิโลว่ากันไปเลยนะครับไม่มีแบบตัวนี้แพงตัวนี้ถูกนะครับเอาที่น้ำหนักว่ากันไปเลยนะฮะเอาที่น้ำหนักว่ากันไปเลยนะครับมีสวยๆหลายตัวครับมาก่อนได้ก่อนผมบอกเลยนะฮะมาก่อนเลือกก่อนได้เลยนะครับนี่ก็หน้ากล้องนี่ก็แบงกัสนะครับแบงกัสอีก1ตัวสวยๆหลายตัวครับสวยๆหลายตัวเลยหรือถ้าท่านยกหมดนี่พี่พัฒน์บอกว่ายินดีเลยนะฮะเข้ามาคุยเข้ามาพูดกันสอบถามรายละเอียดนะครับอาจจะถ้ายกทั้งหมดอาจจะคุยราคาได้อีกด้วยนั่นอันนี้ผมแง้มๆไว้ก่อนนะแง้มๆให้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูมาชมตัวจริงได้เลยเดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมนึงครับเกิด40
เอาละครับทีนี้ดูมุมสูงบ้างนะฮะดูความหนาดูแผ่นหลังนะครับดูเลยนี่ฮะนี่ครับเป็นวัวรุ่นวัวสาวนะครับอายุตั้งแต่หย่านมไปจนถึง18เดือนครับผมนะหย่านมไปจนถึง18เดือนเหลี่ยมตัวดีๆทรงตัวดีๆหลายตัวครับเป็นแม่บ็อกแม่พันนะฮะใครที่ตามหานะครับชุดอนาคตแม่บ็อกแม่พันนะฮะไปบีดต่อหรือว่าไปเลี้ยงนะครับชุดตั้งฟาร์มชุดสร้างฝูงผมว่าชุดนี้ก็น่าเล่นอีกชุดหนึ่งนะครับถามว่าราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพเนี่ยแรงไปไหมผมบอกได้เลยว่าไม่แรงแน่นอนพี่น้องครับนะฮะไม่แรงแน่นอนพี่น้องจะไปเทียบกับราคาตลาดล่างไม่ได้นะครับไอเรื่องราคาเนี่ยผมขอร้องอย่าดราม่าเลยนะฮะนะครับเพราะถ้าตลาดล่างเนี่ยมันตีเป็นเนื้อเขียงเนื้อก้อยเนื้อลาบนะครับแต่อันนี้คือเป็นชุดพรีเมียมนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะฮะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นชุดอนาคตสร้างฝูงสร้างฟาร์มได้เลยฮะเนี่ยครับหลายตัวครับมาดูมาชมได้นะฮะนี่อย่างสาวน้อยๆตัวนี้ก็โอ้โหรูปร่างเหลี่ยมตัวสวยใช้ได้เลยนี่นะครับเอาละครับก็แน่นอนตาแบ็กแน่นอนเบอร์โทรนะฮะผมได้ขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเส้นทางการมารายละเอียดเนี่ยโทรมาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นให้ได้เลยนะครับนี่เอาละครับวันนี้ก็ต้องฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสนใจมาดูมาชมตัวจริงได้หรือนะฮะหรือถ้าท่านไม่อยากจะมาท่านเชื่อในคอนเทนต์ของพูดจาภาษาวัวเนี่ยสามารถชี้ตัวบอกตัวบอกเบอร์ตามที่พี่น้องได้เห็นในรูปในภาพในคลิปได้เลยฮะทางเรายินดีเขียนไปส่งให้ที่บ้านนะครับแต่ว่าค่าเขียนท่านจะต้องเป็นคนจ่ายแค่นั้นเองง่ายๆเลยครับผมเอาละครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ